อลจินอังโลดูคลาสสิกและทนทานใช้งานได้ทั้งแบบถ่านและแบบแก๊สเป็นเตาตั้งโต๊ะแบบโบราณปัจจุบันพบเห็นได้ไม่มากเป็นงานฝีมือของพี่เอกวิริยะวันชาวจังหวัดจันทบุรีที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยซื้อบ้านและเช่าพื้นที่บริเวณพหลโยธิน48แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อผลิตเตาจีนอั้งโล่แบบโบราณส่งขายค่ะในอดีตมันเคยมีแล้วก็เคยนิยมนะครับแล้วก็พอมาระยะนี้ช่วงนี้มันหายไปเราเห็นมันไปตั้งทิ้งไว้ตามถังริมทางถังขยะอะไรอย่างเงี้ยฮะเมื่อก่อนเนี่ยราคามันแพงนะครับแล้วก็มีแต่เฉพาะบ้านคนมีสตังค์ที่เขาซื้อกันนะครับสมัยก่อนนี่ถ้าส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้านคนรวยแต่เดี๋ยวนี้ดูเห็นแล้วมันทิ้งอยู่ข้างทางดูมันไร้ค่าก็เลยเราคิดถึงมันด้วยคิดถึงอดีตนะฮะที่เราเมื่อก่อนเคยปีนรั้วไปดูข้างบ้านเขาทำกับข้าวด้วยใช้เตาตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เกิดความคิดอยากทำขึ้นมานะเอากลับมาให้มันฮิตอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนการผลิตเตาจีนอั้งโล่เริ่มจากนำปูนเทลงในบล็อกเหล็กขึ้นรูปเตาโดยขั้นตอนนี้จะแตกต่างจากวิธีการผลิตเตาแบบดั้งเดิมเพราะพี่เอกใช้ลวดทำเป็นโครงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเตาค่ะหลังจากนั้นรอปูนแห้งใช้เวลาประมาณ 3-4 วันก่อนแกะบล็อกออกนำไปแช่ในบ่อน้ำทิ้งไว้ประมาณ12วันเพื่อให้ปูนก่อนแน่นมีความคงทนจากนั้นนำขึ้นจากบ่อรอให้แห้งแล้วใช้หินเจียขัดผิวของเตาให้มีความเรียบและเกิดเงางานจึงออกมาเสร็จพร้อมส่งขายค่ะครับและสินค้าเราผลิตเราใช้คุณภาพหมดเลยเราไม่เว้นขั้นตอนที่มันจำเป็นเราไม่เว้นออกเลยเราไม่เอาเร็วอ่ะมันมีการทำเตาเนี่ยมันต้องใจเย็นมีขั้นตอนของมันอย่าข้ามเตาจีนอั้งโล่ทำจากเตาอั้งโล่ที่นำมาก่อรวมกับปูนมี2เตาและมีช่องพักถ่านส่วนตัวฐานมีพื้นที่สำหรับการเก็บภาชนะหุงต้มหรือเก็บถุงถ่านที่ยังไม่ได้ใช้งานและที่สำคัญเตารูปแบบนี้ยังคงวิธีการประกอบอาหารแบบดั้งเดิมโดยใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงทำให้มีกลิ่นหอมเวลาปรุงอาหารค่ะเพราะว่าเราบ่มไว้ไงฮะเราบ่มไว้มันเลยทนความร้อนได้ดีนะครับข้างในเนี้ยมันมีลวดนะฮะมีลวดค้ำยันไว้อย่างสมัยก่อนชอบแตกเลยแล้วมันชอบหลุดอันนี้เรามีลวดอยู่ข้างในครับซ่อนไว้ชั้นหนึ่งแล้วเราก็เอาปูนพยุงไว้อีกหนึ่งชั้นหัวเตาเราเลยหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นใช้ไปเลยครับตัวนี้ไม่มีทางแตกที่นี่มีเตาจีนอั้งโล่ให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเตาสีเตาหินโบราณเตาปูนเปื่อยและเตาหินขัดนอกจากนี้พี่เอกยังประยุกต์นำเตาแก๊สในปัจจุบันมาทำเป็นรูปทรงเตาจีนอั้งโล่สร้างความหลากหลายต่อการใช้งานค่ะสำหรับผู้ที่สนใจต้องสั่งทำล่วงหน้าเพราะพี่เอกจะทำตามออเดอร์ที่สั่งไว้และสามารถออกแบบตามความต้องการได้ส่วนราคาเริ่มตั้งแต่ 6,500 ถึง 100,000 บาทขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตและคุณภาพของงานค่ะ